สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนายเอ็นเตอร์เทนนะคะเราสองคนแป๋วภัทรวีผมเทมสมกิจครับบอกเลยว่าข่าววันเทอร์วันนี้แน่นมากเลยนะครับดันไปที่ข่าวแรกนะครับพี่แป๋วครับวาเลนไทน์เดือนที่แล้วฮะมีคนคนนึงครับที่ถูกบอกว่าเป็นหนุ่มคลั่งรักจริงๆนะฮะโอ้โหเป็นใครไปไม่ได้นี่ฮะณเดชน์คูกิมิยะครับนี่คือสิ่งที่เขาทำให้ยาย่าในวันวาเลนไทน์นั่นคือไปเข้าบิลบอร์ดหลายสถานที่มากๆเลยนะฮะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมิชชันเทิลเวิลด์นะครับซึ่งไปสืบมานะฮะคุณผู้ชมฮะว่าราคาเนี่ยมันอยู่ที่ครึ่งล้านฮะในวันเดียวเท่านั้นครับราวๆ 500,000 นะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่เฉพาะที่ตรงนี้นะณเดชน์เนี่ยเขาก็มีโปรเจกต์ที่จะไปทำเนี่ยภาพอย่างเงี้ยตั้งหลายที่แต่ว่าแม่ของยาย่าเขาเบรกไว้ก่อนเขาบอกว่าหนูมันก็หลายตังค์นะลูกเห็นไหมแม่ของยาย่ารู้เรื่องนี้นะแต่ก็ไม่มีใครไปเล่าให้ยาย่าฟังทุกคนกะจะเซอร์ไพรส์ค่ะทีนี้ยาย่าเขามาออกอีเวนต์ค่ะคุณผู้ชมเราก็เลยได้ถามแล้วยาย่าเขินมากแบบว่าให้แบบว่าลองเปิดใจหน่อยเกี่ยวกับสิ่งที่ณเดชน์ทำในวันนั้นยาย่าบอกเขินมากเลยใช่ไหมเขินอยู่แล้วแหละเป็นพี่ผมก็เขินก็ใช่ไงแล้วเราก็ถามว่าแบบว่าเราได้ถามพี่เขาหรือเปล่าว่าอะไรจะต้องแบบเล่นใหญ่เบอร์นั้นที่บอกรักทีนี้เห็นบอกว่าเออณเดชน์เขาบอกก็อยากให้รู้ว่ารักอ่ะอยากให้คนรู้ว่ารักคนที่แฟนผมเนี่ยคือจริงๆแล้วเขินย่าๆเขาก็เหมือนเนี่ยเห็นไหมไปล่องเรือเนี่ยก็คิดว่าเออไม่น่ามีอะไรแล้วนะก็แค่แบบว่าเออแค่นี้ก็พอแล้วสำหรับวันวาเลนไทน์อะไรเงี้ยคือไปถึงตรงนั้นก็คืออึ้งแล้วก็ตกใจช็อกเหมือนกันนะฮะมันก็น่าอึ้งเลยเราเห็นบอกว่ายาย่าบอกไม่ได้เห็นเองนะคะเป็นติดถ่ายละครติดถ่ายละครอีกต่างหากนะฮะแม่มีหลายคนเขาถ่ายมาให้ดูมั้งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งจะบอกว่าผู้ชายทั้งประเทศไทยเนี่ยจะมีเรื่องหนักใจนะคือถ้าคุณบอกรักแฟนเล่นเบอร์ใหญ่ขนาดเนี้ยแล้วคนที่เหลือล่ะคะจะบอกน้อยกว่านี้ได้ไงใช่ไหมคือแต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นแบบวันวาเลนไทน์ก็อาจจะเป็นให้สร้อยข้อมือให้ดอกกุหลาบอะไรแบบเล็กๆน้อยๆอันนี้ให้เล่นมาเป็นบิลบอร์ดเลยขึ้นบิลบอร์ดแล้วผู้ชายของผมจะทำอะไรล่ะครับคือไม่มีตังค์ประเด็นคือไม่มีตังค์ผมต้องเก็บเงินทั้งปีอะฮะมาซื้อบิลบอร์ดเหรอโอ้โหนี่ถ้าเกิดว่าแม่ของยาย่าไม่เบรกเอาไว้นะแปลว่าเราคงได้เห็นบิลบอร์ดทั่วกรุงเทพแน่ๆค่ะครับผมแล้ววันนี้ค่ะ18มีนาคมก็คือวันครบรอบวันเกิดยาย่า27ปีอ๋อ27เราก็เลยบอกว่าหนูยาย่าหนูคิดว่าพี่แบร์ของหนูเนี่ยจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หนูอีกหรือเปล่าคือกำลังมองถึงเรื่องวันเกิดด้วยนะฮะแล้วก็วันที่ถูกขอแต่งงานขนาดวันวาเลนไทน์ขนาดนี้เนี่ยถูกขอแต่งงานก็คงแบบว่าเช่ากรุงเทพใช่ดีน่ากลัวว่าล่ะซึ่งทางยาย่าบอกว่าหนูก็ไม่กล้าคิดนะคะเพราะว่าหนูก็กลัวใจพี่เขาเออแล้วก็เรื่องงานด้วยใช่ไหมยาย่าใช่ใช่ใช่ต้องบอกว่าเรื่องงานยาย่าอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเคลียร์เนี่ยก็คือเป็นนักพากย์นะฮะในภาพยนตร์แอนิเมชันนะครับเรื่องรายา and the last dragon นะครับคือก่อนที่จะมาภาคเนี่ย uh-huh. ได้เห็นแบบว่าไตเติ้ลอะไรเงี้ยยาย่าก็โดนวิจารณ์แล้วว่าเฮ้ยจะทำได้ดีหรอแบบว่าเสียงมันไม่เข้าหรือเปล่าเออใช่แต่เกมมันคลิกตรงที่ว่าพอหนังฉายในโรงเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะยาย่าได้ทำผลงานออกมาได้ดีจนหลายคนชื่นชมแล้วยาย่าเขาก็บอกว่าจริงๆเขาก็รู้แหละว่าเรื่องเสียงของเขาเนี่ยก็โดนวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดแต่ว่าโอกาสที่จะได้ทำเนี่ยเรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นโอกาสที่จะมาได้มาง่ายๆนะคะน้องก็แบบว่ามีความตั้งใจที่จะทำงานนี้มากเราอยากชวนทุกคนมาฟังเสียงยาย่าคุยค่ะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตหนูแล้วใช่ค่ะก็ไม่คิดว่าเขาจะเล่นใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าจริงๆแล้วปกติพี่แบร์เป็นคนที่เก็บความลับไม่ได้เลยแต่ครั้งนี้เขาเก็บได้ดีมากก็รู้พร้อมทุกคนเลยค่ะว่าเขาขึ้นบิลบอร์ดถามเขาว่าทำไมถึงบิลบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาบอกว่าเขาอยากให้ทุกคนเห็นไม่ได้เจอกันนะคะใช่ค่ะก็เหมือนแบบเขาก็บอกว่าบิลบอร์ดเป็นตัวแทนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะถ่ายละครกันทั้งคู่พี่ณเดชน์คุยกับแม่ไว้ก่อนตอนแรกเขาจะแบบเยอะกว่านี้แต่ว่าก็โดนเบรกเลยเขาเป็นคนข้างหลังจริงๆครับขอบคุณค่ะนั่นแหละค่ะอู้ไม่เอาแล้วพอแล้วลองพูดลอยๆพูดยากมากจนบิลบอร์ดไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวทำจริงคนก็เลยคาดหวังว่าถ้าจะคุกเข่าขอแต่งงานมันต้องใหญ่กว่านี้หนูเชื่อว่า
อาจจะแบบไม่ขนาดนั้นนะคะหลังจากโควิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบได้มีเวลาแบบช่วยทบทวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ like lovely มากๆพี่เขารักจุกปกแล้วนะรักจุกปกมันสุดๆแล้วนะไม่รู้เลยค่ะแต่ว่าไม่ยากมันก็ตอนนี้ยากเขินมากอ่ะค่ะหนูก็จักรและเปียกแล้วค่ะเข้าใจเลยค่ะเพราะว่าแบบเรื่องเสียงหนูก็มันก็เป็นอะไรที่แบบคนก็ติมาตั้งแต่ไหนแต่ไรค่ะแต่ว่าการพากย์ครั้งนี้แบบทุ่มเทมากๆแบบหลายวันเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจที่คนดูแล้วชอบอุ้ยหนูคิดเยอะมากเลยค่ะก่อนรับอะไรที่เป็นการพากย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดเยอะเพราะแค่การอ่านภาษาไทยเร็วๆหนูยังแบบแทบจะสะดุดอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าก็อยากเพราะว่าเขาคือเจ้าหญิงแบบซาวด์อีสเอเชียคนแรกอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยไม่น้อยใจเลยค่ะหนูก็ตื่นเต้นหนูก็เครียดทุกวันเลยค่ะว่าเมื่อไหร่จะออกจะได้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟังยาสัมภาษณ์ก็เขินแทนเขินจะรักและเปียกดูออกแหละ